สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาหาค้นหาความหมายของจุดและเลขที่พระเกจิพระสงฆ์ใช้เจิมบ้านใช้เขียนลงกระดาษยันแผ่นกระดาษยันผ้ายันว่าแต่ละตัวมีความหมายว่ายังไงพระท่านเจิมมั่วหรือเราไม่รู้เองเราจะมาไขความลับหรือไขความรู้กับอาจารย์คมจอมขมังเวชแห่งเมืองสุพรรณบุรีนะครับช่วงนี้เสียงอาจจะขาดหายเพราะต้องตะโกนคุยกันตามนโยบายของรัฐบาลแต่จริงแล้วเราอยู่ที่โล่งแจ้งมาตลอดนะครับอาจารย์ครับช่วงนี้เนี่ยรักษาสุขภาพยังไงเป็นหลักก่อนครับก่อนที่จะเข้าเรื่องก็ใช้ชีวิตปกติไม่วิตกนะไม่ฟุ้งซ่านมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องธรรมดาสุทินไม่มีอะไรพิเศษนะไม่มีอะไรพิเศษนะทุกอย่างปกติหมดเลยและโดยเฉพาะสุพรรณบุรีนะดูแล้วทุกอย่างปกติเหมือนจะรุนแรงแต่ทุกอย่างปกตินะครับไม่มีใครสนใจพูดถึงโควิดอะไรนักหนานะครับไม่ใช่ว่าไม่กลัวแต่ว่าทุกคนเขาทำใจได้แล้วนะระแวดระวังตัวเองนะรักษาความสะอาดปลอดภัยเว้นระยะห่างแล้วก็โดยเฉพาะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงไหลแรงนะตามหลักของความเป็นจริงของเมืองสุพรรณบุรีนะในบางช่วงอาจจะมีข่าวบ้างว่าเป็นพื้นที่สีแดงอะไรต่ออะไรแต่คนในพื้นที่รู้ดีว่ามันไม่ได้มีอะไรแล้วการเสียชีวิตมันก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันไม่ถึง 1% น่ะมันไม่ถึง 1% เลยนะทุกอย่างก็เลยปกตินะแล้วก็โดยเฉพาะในสำนักของเราเนี่ยเราก็อยู่กันแบบนี้แหละก็ใช้ชีวิตปกติทุกอย่างก็ไม่เห็นมีอะไรนะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้กังวลอะไรครับสิ่งที่กังวลนั่นก็คือเรื่องปากท้องมากกว่าเรื่องปากท้องมากกว่าและโดยเฉพาะที่กังวลมากกว่านั้นก็คือความทุกข์ของบรรดาแขกหรือลูกศิษย์ลูกหาที่มาหาเนี่ยครับล้วนแต่มีความทุกข์กันหลากหลายหลายเรื่องหลายราวหลายอย่างเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐไวรัสโควิดหนึ่งเศรษฐกิจตกต่ำหนึ่งทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าพัวพันกันไปหมดทั้งเรื่องของรายได้เรื่องของการงานอะไรทุกอย่างมันตกต่ำไปหมดมันกลายเป็นว่าเราไปวิตกในข้อนั้นนะครับไม่ได้วิตกอย่างอื่นเลยอันนี้มาเข้าเรื่องเลยนะครับจุดที่พระเกจิเจิมบ้านเจิมรถมีความหมายว่ายังไงก่อนครับถ้าที่เราเห็นทั่วๆไปการเจิมบ้านเจิมร้านเจิมหน้าผากเห็นไหมเวลาครูบ่าวสาวแต่งงานต้องเจิมต้องเจิมครับหรือแม้กระทั่งชนระดับสูงที่เขาสมโภชตำแหน่งอะไรก็ตามเขาก็ต้องมีการเจิมครับหรือแม้กระทั่งสมัยก่อนนี่เจิมรถเจิมบ้านเนี่ยนะเขาจะเจิมเป็นจุดทั้งหมดเขาไม่เขียนอักขระเรียกยันหรอกมาเกิดขึ้นภายหลังนะครับอักขระเรียกยันเนี่ยที่เจิมบ้านมาเขียนกันเนี่ยนะบ้านก็ดีรถก็ดีเนี่ยยังไม่ถึง30ปีครับยังไม่ถึง30ปีและมานิยมเขียนมากๆเนี่ย10ปีเท่านั้น10ปีให้หลังนี้10ปีนี่เองยังไม่นานครับถ้ายุคก่อนน่ะเขาใช้เจิมเป็นจุดทั้งหมดเพราะว่าคนทุกวันนี้สับสนไม่เข้าใจคำว่าจุนเจิมกับการเขียนน่ะมันเป็นยังไงครับการเขียน1การจาน1การจุนเจิมมันคนละเรื่องคนละอย่างมันไม่ใช่อันเดียวกันครับนะการเจิมเนี่ยต้องเจิมก่อนเจิมเป็นจุดก่อนแล้วจะมีการใช้อักขระเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆได้แต่ถ้าไม่มีการเจิมเลยเขียนอักขระล้วนๆเลยนั่นเขาเรียกว่าเขียนยันครับไม่ใช่การจุนเจิมครับการจุนเจิมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะมันไม่ใช่ว่าแค่เอาแป้งมาทำเป็นจุดๆๆอย่างนั้นมันไม่ใช่ครับมันมีการสมมุตินะเวลาจะเจิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถไปแล้วก็ดี ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านจะพรมน้ำพุทธมนต์ก่อนนะพรมน้ำมนต์ให้ทั่วก่อนอันนี้คือปัดเสนียดจันไรสมมุติว่ารถเท่ากับเป็นรถมือสองโดยส่วนมากผ่านการใช้งานมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไปเกิดอุบัติเหตุที่ไหนมาบ้างหรือว่ามีผู้เสียชีวิตในรถนี้หรือไม่ก
ครับอาจจะมีสิ่งอัปมงคลแอบแฝงอยู่หรืออาจจะมีจิตวิญญาณแอบแฝงอยู่ก็ได้ฉะนั้นจึงต้องมีการประพรมน้ำพุทธมนต์ประพรมปัดเสนียดปัดจันไรปัดสิ่งไม่ดีออกให้หมดก่อนจึงจะทำการจุนเจิมการที่เราประพรมน้ำพุทธมนต์นี้เปรียบเทียบกับการอาบน้ำชำระกายครับมันคือการอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดนะแล้วจึงทำการเจิมครับเจิมนี่ก็คือเจิมเป็นจุดแล้วแต่ว่าท่านใดศึกษาและเล่าเรียนมาอย่างไรนะ ท่านก็ถึงแม้เขาจะเจิมแค่เอาแป้งเจิมไปเป็นจุดๆเนี่ยแต่เขาภาวนากำกับตลอดนะแต่ละจุดเนี่ยแต่ละจุดมีความหมายหมดนะครับหมายเขาสมมุติแต่ละจุดขึ้นมาครับนะแล้วการจุนเจิมนี่คืออะไรการประแป้งแต่งตัวครับเมื่ออาบน้ำแล้วทีนี้ประแป้งแต่งตัวครับนะเมื่อประแป้งแต่งตัวแล้วถ้าพิธีสำคัญหลักๆเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรมีข้าวตอกดอกไม้โปรยพอเจิมเสร็จเนี่ยจะโปรยข้าวตอกดอกไม้ถ้าหากว่าจะให้เห็นชัดก็คือเวลาวางศิลาฤกษ์นะเช่นการพรมน้ำมนต์เสร็จท่านจะเจิมพอเจิมเสร็จจะมีการโปรยข้าวตอกดอกไม้ครับแล้วข้าวตอกดอกไม้คืออะไรเครื่องประดับครับอาบน้ำเสร็จแล้วปะแป้งแต่งตัวเสร็จแล้วทีนี้ก็เครื่องประดับใครมีเพชรใครมีทองใครมีเงินก็เอามาประดับร่างกายนี่แหละคือการจุนเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลไม่ใช่ว่าอึกอักก็เอาปากกาเอาอะไรเขียนอักขระยันเต็มกันไปหมดครับมันผิดหลักของโบราณอาจารย์ครับเราอย่าไปอวดความรู้ตรงนั้นทำให้มันถูกต้องครับเจิมคือเจิมเขานิมนต์เราไปเจิมไม่ได้นิมนต์ให้เราไปเขียนครับถ้าเราจะเขียนเพิ่มเติมไม่เป็นไรแต่ต้องเจิมก่อนต้องเจิมให้เขาก่อนพอเจิมเสร็จแล้วค่อยไปเขียนครับเราจะเขียนยันอะไรใส่เข้าไปจะเขียนอักขระใส่เข้าไปแล้วแต่ครับแต่ถ้าโบราณเขาไม่เขียนหรอกครับเขาใช้แป้งถ้าใช้ถ้าเขาจะเขียนอักขระนะเขาก็จะใช้แป้งนั่นแหละเขียนไม่ได้ใช้หมึกหมึกอะไรเขียนไม่ใช้ไม่ใช้ปากกาสีเงินสีทองที่เขาไม่ใช้หรอกครับนะเขียนแค่เล็กๆน้อยๆพอครับแต่สำคัญคือการเจิมขาดไม่ได้นะถ้าไม่อย่างนั้นเขาจะไม่เรียกการจุนเจิมครับถ้าหากว่าเขานิมนต์ว่าขออาราธนาหลวงพ่อขออาราธนาหลวงพี่หลวงน้าหลวงอาหรือขออัญเชิญท่านอาจารย์ไปช่วยเขียนยันให้ที่ประตูหน่อยมันก็ค่อยว่ากันไม่มีใครนิมนต์แบบนี้นะครับมีหลวงพ่อไปเขียนมีแต่ไปเจิมบ้านไปเจิมเจิมบ้านเจิมรถนะครับเขานิมนต์ไปเจิมแต่ดันไปเขียนให้เขาเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ครับถ้าเริ่มจากจุดเลยนะครับเราจะมาเอาความรู้กันล้วนๆนะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับพระที่บวชคารวะที่เปิดสำนักเจิมได้ด้วยเจิมนี้ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นพระนะครับอาจารย์ยังไงครับไม่จำเป็นครับกระทั่งพ่อแม่ยังเจิมให้ได้เลยการเจิมไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถาหรอกเอาสิริมงคลนะครับจะขอแนะนำเลยว่าใครจะให้เจิมรถเจิมบ้านเจิมกิจการเนี่ยถ้าจะให้เป็นมงคลสูงสุดนะครับให้เอาพ่อแม่ตัวเองนะเจิมก่อนเลยก่อนที่จะเอาพระเกจิคณาจารย์หรือว่าจะเอาอาจารย์คารวะที่เราเคารพนับถือมาเจิมนะครับถ้าว่าพ่อแม่เรายังอยู่หรือว่าอยู่ไม่ไกลกันท่านสามารถเดินทางไปได้สมมติว่าเราเปิดกิจการเนี้ยครับเอาพ่อแม่เรานั่นนะเจิมให้ก่อนเจิมแค่จุดเดียวก็มงคลสูงสุดแล้วครับไม่ต้องให้เขาว่าคาถาหรอกเพราะอะไรจิตเขานั่นนะประเสริฐสูงสุดแล้วนะครับขณะที่เขาเจิมน่ะเขามีจิตที่ดีเขามีจิตที่ดีที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุดครับบริสุทธิ์ยิ่งกว่าครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์นะครับคือเขามีความปรารถนาดีกับบุตรของเขาลูกของเขาครับไม่ต้องให้เขาว่าคาถาแค่เขาเอาแป้งเอานิ้วเนี่ยจิ้มแป้งแล้วไปเจิมให้หน้าร้านเนี่ยจุดหนึ่งหรือสามจุดก็แล้วแต่มงคลสูงสุดแล้วถ้าหากว่าเรายังไม่สบายใจเราจะนิมนต์พระมาเจิมอีกหรือว่าจะเชิญครูบาอาจารย์มาเจิมอีกนั่นอีกเรื่องนึงครับนะอันนี้ถือว่ามงคลสูงสุดนะครับ อันนี้เราจะมาดูจุดในการเจิมนะครับซึ่งการเจิมนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียนมาแบบไหนนะไม่ใช่ว่าของเราถูกของคนอื่นผิดเราไม่ได้ว่าอย่างนั้นแล้วก็อย่าถือว่าเป็นการสอนนะอย่าถือว่าเป็นการเพิ่มเติมความรู้นะครับเพิ่มเติมความรู้ที่มีอยู่ครับแลกเปลี่ยนทัศนะกันเพิ่มเติมความรู้กันครับซึ่งแป้งนี้เราก็เตรียมเราไว้พร้อมนะเราจะเสกด้วยพุทธคุณก็ได้เสกด้วยคาถาเมตตาโชคลาภต่างๆก็ได้ครับหรือจะเสกแค่ อิติปิโส8บท8ทิศก็ได้ครับแล้วแต่ใครถนัดทางไหนครับ
บางท่านนั่นก็ใช้ผู้กันแต่เรานี่เราไม่เคยใช้ผู้กันเราใช้มือตลอดนะเพราะโบราณใช้มือมาตลอดแล้วโบราณเขาใช้มือครับนะอคระยันตังสันตังอุปัชฌติมะอคระโมอคระยันตังสันตังอุปัชฌติพุทธอคระยันตังสันตังอุปัชฌติทาอคระยันตังสันตังอุปัชฌติยะอคระยันตังสันตังอุปัชฌติอันนี้ก็คือเอาง่ายๆนะหรือเราจะใช้สูตรนะโมพุทธายะเลยโดยตรงก็ได้นะถ้าสูตรนั้นมันจะยาวหน่อยนะกาโรกุกุสันโธสิโรมัชเชโมกาโรโกนาคะมโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสโปพุทโธจะทะเวเนเตทากาโรสีสกยะมุนีโคตโมยะกันเนยะกาโรสีอริยะเมตไตโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานะมามิหังนะโมพุทธายะยะทาพุทมนนะนี่เจิม5จุด5จุดเป่าลงไปนะทีนี้ลำดับขึ้นต่อจากนั้นมันก็จะเป็น4จุดครับเพราะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นเหมือนลักษณะเจดีย์หรือพีระมิดครับนะใน4จุดนั่นคือไรธาตุทั้ง4ครับนะนะอคระยันตังสันตังอุปัชฌติมะอคระยันตังสันตังอุปัชฌติภะอคระยันตังสันตังอุปัชฌติทะอคระยันตังสันตังอุปัชฌตินะมะพัทธมะพัทธนะพัทธนะมะทะนะมะพะนี่คือธาตุ4ธาตุ4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมครับนะทีนี้ ลำเลียงลำดับขึ้นไปอีกที่นี่ก็เป็นธาตุกรณีครับจะพักอาศะสามจุดจะอคระยันตังสันตังอุปัชฌติพระอคระยันตังสันตังอุปัชฌติกะอคระยันตังสันตังอุปัชฌติสะอคระยันตังสันตังอุปัชฌติจะพักอาศะพักอาศะจะอาศะจะพระสะจะพระกะอันนี้ก็ถึงยอดแล้วทีนี้นะครับเหลือยอดนี้จะเป็น3จุดคือมะอะอุครับมะอะคระยันตังสันตังอุปัชฌติอะอะคระยันตังสันตังอุปัชฌติอุอะคระยันตังสันตังอุปัชฌติอุนาโรมาปนัชชายะเตนี่คือสำเร็จแล้วแค่นี้แหละการเจิมนะอาจารย์ครับมีจุดแค่นี้นะครับโดยมาตรฐานทั่วไปโดยมาตรฐานแต่ว่าบางเกจิคณาจารย์เนี่ยท่านจะเริ่มที่ 9.7 จุดก็มีบางแต่เริ่ม9ก่อนก็ได้7ก็ได้เริ่ม9มันคืออสังวิสุโรปุสาภูพะครับแล้วก็มาสังวิทาปุกัยปะแล้วก็มานะโมพุทธายะเหมือนกันก็คือเดี๋ยวมันได้กันมันได้กันเองครับผมแต่ถ้าสากลส่วนมากจะทำเพียงเท่านี้นะครับเจิมบ้านเจิมรถเจิมอะไรใช้เพียงเท่านี้ใช่แล้วทีนี้ถ้าจะใส่อคระเข้าไปนะบ, บางเกจิคณาจารย์เขาก็จะใส่เนี่ยณชาริติลงไปที่นี่มันก็อยู่ที่ว่าท่านเจิมอะไ ร, รถ้าเจิมบ้านเจิมร้านค้าน่ะส่วนมากท่านจะใช้ณชาริติโชคลาภ หรือว่าถ้าท่านเจิมรถเนี่ยมันจะต้องเน้นทางแคล้วคลาดปลอดภัย บางทีท่านก็จะใช้เป็นเพชรีก็ได้นะยะมิอิสาพุทโธให้แคล้วคลาด หรือบางทีก็ใช้พุทธสังมิยอดศีลแล้วแต่ว่าท่านใดยึดอย่างไรครับอันนี้คือการจุนเจิมจุนเจิมนะครับเขาเรียกว่าจุนเจิมแต่ถ้าเจิมหน้าผากแค่3จุดเวลาเขาแต่งงานแต่อะไรเนี้ยบางทีเขาง่ายๆเลยเจิมหน้าผาก3จุดตอนแต่งงานนะครับใช่บางทีเนี่ยเขาจะว่าแค่มะอะอุแค่นั้นแหละครับมะอะอุแค่นี้จบแล้วนี่แค่นี้ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วครับเพราะอุมันจะคำว่าโอมครับนะโอมคือการสักการะบูชาพระผู้เป็นเจ้าครับนี่นะครับความหมายในของจุดในการเจิมนะครับส่วนพระคาถาเนี่ยแล้วแต่ใครจะใส่แล้วแต่นะแล้วแต่จะเสกสำทับลงไปครับใช้อีติปิโสพุทธคุณเฉยๆก็ได้อาจารย์ครับบ้านนี่เขาจุดที่เจิมของบ้านอยู่ตรงจุดไหนก่อนครับส่วนมากเจิมที่ประตูเหนือบานประตูเหนือบานประตูครับผมแต่ถ้าหากว่าเป็นอาคารร้านค้าถ้าหาว่าขึ้นไปเจิมที่ป้ายได้เขาจะเจิมที่ป้ายเลยครับแต่ถ้าเจิมที่ป้ายไม่ถึงก็เจิมที่ประตูได้เหมือนกันครับมุมใดมุมหนึ่งนะมุมใดมุมหนึ่งหรือว่าช่วงใดช่วงหนึ่งที่ดูแล้วมันสง่าราศีดีหน่อยไม่ใช่ไปเจิมในที่อับอาจารย์ป้ายเนี่ยถอดมาให้เจิมที่สำนักยังได้ได้ที่วัดได้นะครับได้ได้บางทีเขาก็เอาป้ายมาให้เจิมที่สำนักที่วัดก็มีครับแต่สะดวกครับ
หรือบางทีอย่างหลวงปู่หลวงป้อท่านชราภาพมากแล้วจะนิมนต์ท่านไปท่านไปไม่ไหวหรอกเนี่ยด้วยความเคารพนับถือศรัทธาท่านเนี่ยก็จะนิมนต์ก็จะเอาป้ายเนี่ยมาให้ท่านเจิมที่วัดป้ายจริงนะครับป้ายจริงที่ไปเจิมโอเคแต่นี้พอผ่านจากจุดแล้วผมขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจแล้วครับเจอคุณเราจะเจอตัวเลขต่างๆในผ้ายันนะครับในลายสักยันรวมทั้งในการเจิมก็มีอาจบางสำนักใช้ตัวเลขใช่แต่นี้เราจะเข้าหมวดตัวเลขในการเขียนนะครับว่ามีความหมายว่ายังไงครับอาจารย์ตัวเลขนะที่เราเห็นในอักขระยันทั่วไปนะชัดที่สุดก็คือยันตรีนิสิงเหในชุดตีนิสิงเหนะครับนิสิงเหใช้เลขทั้งหมดเลยใช้เลขทั้งหมดครับผมรองลงมาก็ยันจัตุโลบังเกิดทรัพย์หรือว่ายันจัตุโลครับรองลงไปอีกก็คือมหาโสรสครับโสรสมงคลมีตัวยันกลุ่มนี้จะมีตัวเลขใช้เลขหมดเลยครับแล้วยังมียันโบราณอีกหลายตำรับมากมากครับใช้เลขแทบทางนั้นอักขระไม่มีอักขระไม่มีน้อยมากทีนี้ถ้าหากว่าใครไม่ได้ศึกษาก็จะไม่เข้าใจตรงนี้ครับและบางทีเป็นตัวเลขเรียงกันเฉยๆนะไม่ได้อยู่ในตารางยันอะไรทั้งสิ้นอันนั้นก็คือ ใช้แทนวันทั้ง8นะหรือว่าแทนเทพอัตเคาะพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุทธพระพฤหัสพระศุกร์พระเสาร์พระราหูพระเกศนะแต่ถ้าเป็นอักขระยันต์จริงๆเนี่ยพระเกศจะไม่ค่อยใช้จะใช้แค่4คู่8ตัว8เลขครับอันนั้นเค้าเรียกเลขคู่มิตรนะเลขคู่มิตรบางทีเราไปเห็นเอ๊ะเขาเขียนไว้ทำไมเลข15 เลข24 เลข36อย่างนี้ใครๆก็เขียนได้นี่เขาเขียนทำไมไม่รู้ความหมายเขาเรียกว่าคู่มิตรครับคู่มิตรจากอะไรจากเทพอัตถะเคาะครับนะในเทพอัตถะเคาะเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นมิตรกับพระพฤหัสครับพระอังคารเป็นมิตรกับพระศุกร์ครับนะพระจันทร์เนี่ยเป็นมิตรกับพระพุธครับนะแล้วพระเสาร์เป็นมิตรกับพระราหูครับเขาก็เลยลงเลขคู่มิตรนี้เอาไว้ครับนะแต่ทีนี้เวลาเขาลงเนี่ยเขาก็จะเขียนขณะที่ลงน่ะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะได้เลข15ออกมานะจันทร์โฉมตรูพุธนงเยานะศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาเสาราหูคู่กันดีเนี่ยมันกลายเป็นคู่มิตรออกมาครับไม่ใช่ใบหวยนะบางคนไปคิดว่าเอ๊ะพายันหลวงพ่อให้ใบหวยเป็นเรื่องไงคนดันไปแทงถูกเสียด้วยจริงแล้วไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของเลขคู่มิตรนะครับก็คือเทพนพเคราะห์ทั้ง8นี่แหละอันไหนเป็นคู่มิตรอันไหนเขาลงเอาไว้ครับแล้วทีนี้ถ้าสูตรยันเอาจัตุโลก็แล้วกันไม่ยุ่งยากดีครับนะจัตุโลเนี่ยมันจะเป็นยัน4ยัน4ทิศครับเป็นตาราง9ช่องครับแล้วในตารางยันนั้นจะมีเลขบรรจุเอาไว้ช่องละตัวทั้งหมด9ตัวครับจตุโกณจามหายันตังสั้นตังวิคลึงคะเลจตุโกณจามหายันตังสั้นตังวิคลึงคะเลจตุโกณจามหายันตังสั้นตังวิกลึงคะเลอาทิยันตังสันตังวนชายะเต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 ยันตังสันตังวิกลึงคะเรยันตังสันตังวิกลึงคะเรยันตังสันตังวิกลึงคะเรหิมันสำเร็จเป็นยันตาราง9ช่องนะทีนี้เขาจะมีตัวเลขเลขไทยเรานี่แหละนะครับแต่จริงๆมันเลขเขมรนะอืมเราไม่เราหาว่าเป็นเลขไทยจริงๆเลขไทยเราทุกวันมันเป็นเลขเขมรครับเราเอาของเขมรมาใช้แล้วเราก็เลยมาตู่เอาว่าเป็นเลขไทยเขมรใช้เลขไทยนะครับใช่ ไปไปมามากลายเป็นพ่อเหนียนใช้เลขไทยใช่ทีนี้เขาก็จะใส่ตัวเลขเนี่ยมันแทนพระคาถาแทนพระคาถาที่จ้องเขียนยาวในช่องเนี้ยมันจะต้องลงนมัพพะครับมันลงไม่ได้มันไม่พอเนี่ยนะพอถ้าตารางยันจริงๆทำตะกุดแต่มันนิดเดียวครับ
เราจะใส่น้ำมัปปะทะเข้าไปไม่พอครับแล้วช่องที่สองเนี่ยมันจะต้องลงอสังวิสุโลปุสะภุพะมันก็ลงไม่พอครับด้วยสติปัญญาอันเลิศล้ำของครูบาอาจารย์เลยใช้ตัวเลขครับนะใช้ตัวเลขครับฉะนั้นตัวเลขทุกตัวมันแทนพระคาถาทั้งหมดเลยครับนี่นะครับเราจะมาดูกันนะครับช่องนี้เขาจะลงเลข4นะเขาก็จะว่า อะไรนะจัตตุโรนะภาวนาคำว่าจัตตุโรเขาลงเลข4นะครับช่องที่2ภาวนาว่านะวะโมลงเลข9ช่องที่3ทะเวพุทโธลงเลข2ลงเลข2ช่องที่3ตรีนิมะอะอุเลข3เลขอันนี้เป็นเลข5นะ อันนี้ปัญจสัตตะอัฏฐะเอกะฉัตถีจัตุโรนวโมทเวโชตรีนิปัญจสัตตะอัฏฐะเอกฉัตถีจบเป็นตัวยันแล้วนะครับแค่นี้ม้วนเป็นกระเบียงม้วนเป็นตะกรุดให้ม้วนเป็นตะกรุดได้แล้วเสกเขาก็ใช้อันนี้แหละเสกในตัวครับเวลาเสกก็เสกจัตุโรนวโมทเวโชตรีนิปัญจสัตตะเอกอัฏฐะเอกฉัตถีครับจะว่ากี่รอบก็ตามแล้วแต่เรานะถ้าเพิ่มความสวยงามเขาอาจจะใส่อักขระล้อมได้ท่านนี้ใส่อักขระล้อมได้ล้อมได้เลยครับผมจะใส่นโมพุทธายะก็ได้จะใส่นัชาริติพุทธสังมิก็ได้ครับจะใส่สเพชนาปหูชนาก็ได้แต่ปกติแล้วตัวเลขแค่นี้ใช้ได้แล้วอยู่แค่นี้ครับจัตุโรจริงๆอยู่แค่นี้ครับเขาเรียกว่ายันจัตุโรบังเกิดทรัพย์ครับนะทีนี้ยันจัตุโรนี่มันแปลกนะมันเป็นยันที่ไม่เหมือนใครครับคุณลองบวกดูนะเนี่ยมันได้เท่าไหร่แล้วบวกทางนี้มันได้เท่าไหร่เท่ากันเหรอนี่นะครับปริศนาในยันตาตุโรนะครับ4 2เป็น6 15 9ได้15นะ15อ้าวอันนี้ล่ะ15 15อ้าวอันนี้ล่ะ15 15นี่นะครับอ้าวอันนี้ล่ะ15ครับ15อันนี้ก็15นี่คือยันจัตุโรบวกจัตุโรบังเกิดทรัพย์ครับจัตุโรบังเกิดทรัพย์นะครับเพราะอะไรเนี่ยอาทิตย์เป็นมิตรกับครูไหมอ๋อแล้วเลข5เนี่ยเป็นเลขแห่งโภคทรัพย์เลขเสน่ห์เลขโภคทรัพย์เลข1เลขอำนาจวาสนาครับผมฉะนั้นยันเนี่ยเจริญโภคทรัพย์และอำนาจวาสนาครับโอเคอันนี้อ่ะนอกนั้นก็เป็นยันอะไรนะอาจารย์ของหลวงพี่เอี่ยมที่เป็นอโสรสโสรสนี่ก็จะมีตัวเลขเยอะนะครับตัวเลขแต่อันนั้นตัวภาวนาเยอะตัวภาวนาเยอะกว่าเยอะๆแล้วก็ตัวเลขเขาก็จะเยอะกว่านี้ตั้งแต่1ถึง16อ่ะตั้งแต่1ถึง16แล้ว16อ่ะแต่ละตัวภาวนาไปแต่ละคำ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 ฉะนั้นเขียนสลับทับซ้อนแล้วไม่ได้เขียนแบบนี้ครับเขียนเป็นตาม้าหมักลุกอันนั้นจะต้องสลับช่องเดี๋ยวคลิปถัดไปนู้นเดี๋ยวเราจะมาทำอีกอันหนึ่งเพื่อนี้เพื่อสำหรับคนที่ศึกษาแต่จริงๆแล้วตัวภาวนาสำคัญสำคัญสำคัญตัวภาวนาสำคัญตอนนี้อาจารย์ครับในผ้ายันของสำนักอาจารย์มีตัวเลขให้เห็นนะครับว่าได้ไปใช้จริงนะครับเลขเหล่านี้ของเราก็มียันจตุโรอยู่ในผ้ายันนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผ้ายันของอาจารย์อันนี้ไงเนี่ยจตุโรยันจัตุโรบังเกิดทรัพย์เนี่ยนะจัตุโรนวโมทเวโชตรีนิปัญจสัตตะอัฏฐะเอกฉัตถีเหมือนกันนะเป็นยันจัตุโรจัตุโรบังเกิดทรัพย์นะอันเนี้ยดีอันเนี้ยดีนะครับแล้วตัวนี้ยันกันคุณไสกันกระทำทำไมตัวยันเหมือนกันครับเจ้าตัวนี้ยันโบราณเนี่ยนะจะเหมือนกันทุกช่องน่ะหลายตำรับมากเลยหลายชุดหลายชุดเลยเป็นตัวเดียวทั้งหมดเออแสดงว่าใครบอกว่าเขียนยันไม่เป็นเนี่ยคุณเขียนยันตัวเลขหรือจำบางยันบางตัวเนี่ยเป็นตัวเดียวเขียนตัวเดียวตัวเดียวหลายตำรับมากเลยครับ
่วนตัวนี้เขาเรียกว่า ยันอาถรรพ์พรหมครับสำหรับล้างอาถรรพ์ต่างๆในบ้านในเรือนที่มีอาถรรพ์ร้ายอยู่แอบแฝงอยู่อะไรอยู่นะแล้วตัวนี้ค้าขายค้าขายโดยตรงเลย2ตัวเนี่ยครับนะตัวนี้มหาราชสิวรีครับนะแล้วอันนี้กันไฟโดยตรงยันคุ้มครับสันติปักขาอปัตตนาสันติปาทาอวัญจนามาตาปิตาจนิขันธาชาตะเวทะปฏิกัมมังครับอันนี้คือนกคุ้มกันไฟครับนะอันนี้สูตรโบราณนะอันนี้ลอกสูตรโบราณมาทั้งหมดเลยในคัมภีร์โบราณเขานะแล้วส่วนอันนี้เป็นยันมหาราชยันมหาราชครับเป็นลักษณะยันองค์พระนั่งเนี่ยเป็นมหาราชครับแต่โบราณใช้ทำยันเทียนด้วยได้ครับทำยันเทียนไส้เทียนก็ได้และตัวนี้ไก่เถื่อนครับผมนะไก่เถื่อนไก่เถื่อนนี่ใช้ทุกทางเลยครับโชคลาภโภคทรัพย์คุ้มครองป้องกันแม้กระทั่งเรื่องการภัยอันตรายต่างๆเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตะสายะทาสาสาธิกุกุธิสาสากุตะกุภูภูกุตะปุนะโด่งดังที่สุดคือใครสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนนะท่านเรียนวิชาไก่เถื่อนแล้วก็สามารถ ศึกษาวิชาไก่เถื่อนจนกระทั่งสำเร็จเลี้ยงไก่ป่าหรือไก่เถื่อนจนเชื่องครับซึ่งสมัยก่อนมันไม่ได้ไก่ป่าจะมาเลี้ยงให้เชื่องนี่เป็นไปไม่ได้แต่ท่านสามารถทำได้นะก็เลยเป็นที่เรื่องลือก็เลยกลายเป็นฉายาว่าสุขไก่เถื่อนครับเราจะดูผ้ายันผืนอื่นที่อาจารย์ใช้ตัวเลขนะครับไม่ใช่คือเกือบทุกครั้งที่ออกผ้ายันมีตัวเลขมีตัวเลขกำกับอยู่มีตัวเลขกำกับไม่ได้บอกชื่อรุ่นนะครับเป็นตัวเลขเป็นไม่ได้บอกชื่อรุ่นไม่ได้เป็นตัวเลขที่บอกชื่อรุ่นนะครับอย่างชุดนี้เราจะเห็นตัวเลขเห็นไหมล่ะตัวเลขอยู่เหล่านี้ครับอันนี้เลขคู่มิตรนะไม่มีอะไรเลขคู่มิตรเลขคู่มิตรนะครับส่วนอันนี้มันเป็นตำรับยันที่มันใช้เลขของมันกำกับอยู่แล้วแหละครับอันนี้ยันหัวใจชายครับมันจะมีเลข7อยู่4ตัวหัวใจชายนะครับอันนี้หัวใจชายเลข7เลข7ไทย4ตัวครับอันนี้หัวใจหญิงมีเลข1อยู่ข้างบนแล้วก็มีเลข2อยู่4ตัวเหมือนกันครับแล้วอันนี้แหละที่เป็นเลขอยู่ตามนี้อันนี้คือเลขคู่มิตรทั้งหมดนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยอาทิตย์เป็นมิตรกับครูจันทร์โฉมตรูพุธนงเยานะศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาเสาราหูคู่กันดีครับนะส่วนอันนี้ก็เวลาลงสูตรอ่ะมันก็จะลงสูตรเวลาเขียนยันตัวนี้ก็เรียกหัวใจชายนั่นแหละครับเอหิจิตตังปุงคริงเอหิจิตตังปุงคริงเอหิจิตตังปุงคริงเขียนตัวกลางนี้เสร็จก็ตัวนี้เวลาเขียนเลข7ก็สัตตนาเคสัทธวิปิปะสะอุสัตตนาเคสัทธวิปิปะสะอุทุกตัวครับนะตัวนี้เวลาเขียนตัวข้างในในตัวหัวใจหญิงเนี่ยก็เอหิอิทธิลิงเอหิจิตตังอิทธิลิงเอหิจิตตังอิทธิลิงเอหิจิตตังอิทธิลิงพอเสร็จแล้วก็มาเขียนเลข1ในเอกยัคขามิเลข2ก็ทะเวพุทโธทะเวพุทโธครับอันนี้คือสูตรการเขียนนะอันนี้เน้นมหาเสน่ห์มหานิยมนะคะขายโดยตรงนะครับผมอันนี้เขาเรียกยันพญาเขาคำยันผ้ายันพญาเขาคำนะครับพญาเขาคำนะมีเมียไซขวานะครับผมอันนี้เขาสื่อให้เห็นเฉยๆสื่อให้เห็นภาพทางเสน่ห์มหานิยมนะครับอันนี้ก็เป็นตำรับยันของเราที่ก็เพิ่งจะสร้างขึ้นในปีนี้ยังไม่นานส่วนนี้เป็นอินคู่นี่นะครับชุดนี้มีตัวเลขทั้งชุดเลยนะครับอันนี้เป็นพยันอินคู่ครับผมนี่ในนี้ก็เป็นยันมหาเสน่ห์มหานิยมค้าขายครับตัวนี้เสน่ห์นิยมโดยตรงเลยครับนะตัวนี้เป็นยันใส่ไว้ใต้ที่นอนสำหรับใส่ใต้ที่นอนให้ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็รักใคร่กันดีเป็นตัวเลขผสมเลขใช่มีอักขระเลขผสมอ๋อยันเนี่ยนะครับใช่คือมีทั้งเลขล้วนๆมีอันนี้เป็นอักขระผสมกันแล้วก็มีเลขผสมอยู่ในนี้ครับคือในช่องเราเนี่ยมันจะต้องใส่อย่างตัวนี้จะต้องใส่นโมพุทธายะเนี่ยครับมันไม่พอช่องอื่นมันใส่ตัวเดียวครับช่องนี้จะใส่นโมพุทธายะช่องนี้จะต้องใช้สัทธวิปิปัสสุช่องนี้ต้องใช้สังวิทาปุกยปะเนี่ยมันไม่พอฉะนั้นเขาจึงใส่ตัวเลขลงไปแทนนะสลับกับตัวอักขระนะแล้วส่วนอันนี้ก็เป็นเลขคู่มิตรเหมือนกันนะเลขคู่มิตรยันอินคู่ก็เป็นลักษณะหญิงชายนั่งกอดอกกอดกันนะครับนั่งอกกอดกัน
แล้วคาถาเหล่านี้ก็เป็นคาถาเกี่ยวกับมหาเสน่ห์มหานิยมโดยตรงครับเอาไปใช้ทางเสน่ห์เพศตรงข้ามก็ได้เสน่ห์มหานิยมทั่วไปก็ได้อธิษฐานทางค้าขายก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยันต์สูตรโบราณที่เราสร้างและทำสืบสานกันมาก็มีรวมกันเป็นทวิภาคีตำรับเดิมเป็นของล้านนาแต่เราก็เอาคาถาทางภาคกลางของเราใส่ลงไปด้วยนะใส่ลงพยานนี่มันจะได้มันเป็นเหมือนเป็นการเติมเต็มนะมันเป็นการเติมเต็มแล้วเป็นการประยุกต์คือครูบาอาจารย์เกจิทั้งหมดนะครับมีการพัฒนาอักขระเลขยันเรื่อยๆนะครับนะมีมันตลอดเลยเกจิไหนทีนี้หลายๆเกจินะเอาตำรับเดิมเนี่ยมาปรับเปลี่ยนนะแล้วยึดเป็นเอกลักษณ์ของท่านเองครับมันก็รายกลายเป็นตำรับยันของสำนักนั้นไปครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ของสำนักนั้นหรอกยันมันมีมาแต่โบราณแล้วก็มาปรับปรุงกันใหม่มาปรับปรุงกันใหม่องค์ไหนยึดถือตำรับไหนหรือว่ายันไหนเป็นเอกลักษณ์ก็เลยเข้าใจว่าเป็นยันของสำนักนั้นครับเหมือนไอยาจินดามณีนี่แหละนะส่วนมากก็ว่าตำรับหลวงปู่บุญตำรับหลวงปู่บุญเห็นไหมตำรับจริงๆไม่ใช่ของหลวงปู่บุญแต่เพราะหลวงปู่บุญนั้นท่านทำแล้วเป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงโด่งดังคนก็เลยรู้จักมากพอรู้จักมากก็เข้าใจว่าหลวงปู่บุญจะเป็นทำเอาเป็นผู้ทำยาจินดามณีเป็นท่านแรกหรือคนแรกจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะอาจารย์ครับก่อนจบคลิปนี้ให้คติธรรมในการใช้ชีวิตอ๋อพยัญเกี่ยวกับชีวิตคู่เอาให้เรื่องชีวิตคู่แล้วกันครับอาจารย์เรื่องชีวิตคู่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคนสองคนมาอยู่ร่วมกันเนี่ยนะแล้วก็อยู่แบบจะต้องเป็นคนคนเดียวกันมันไม่เหมือนอยู่แบบเพื่อนฝูงมิตรสหายนะผัวเมียเนี่ยมันเหมือนบุคคลคนเดียวกันร่วมสุขร่วมทุกข์กันนะแล้วก็ต้องตลอดไปด้วยนะครับต้องไม่มีความลับต่อกันนะมีอะไรต้องคุยกันปรึกษากันนะฉะนั้นในเมื่อจะใช้ชีวิตคู่ให้ยืนยาวนะครับมันจะต้องพยายามหมั่นคุยกันมีอะไรที่ข้องใจสงสัยหรือมีอะไรที่ไม่สบายใจต้องพยายามคุยกันนะและต้องคุยกันด้วยเหตุและผลนะต้องใช้เหตุผลถ้าหากว่ามันมีอะไรที่มันขัดข้องหรือคุณข้องมองใจกันต้องพยายามให้อภัยให้อภัยกันแล้วตักเตือนกันแล้วก็พยายามลดทิฏฐิมานะอย่าทิฏฐิเข้าหากันครับเราผัวเมียเมื่อทิฏฐิเข้าหากันเนี่ยครอบครัวจะไม่มีความสุขเราต้องนึกถึงหลักความจริงว่าก็กินด้วยกันอยู่ด้วยกันนอนด้วยกันมาตลอดแล้วมันจะไปทิฏฐิกันเพื่ออะไรอ่ะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรครับฉะนั้นก็โบราณเคยว่าไว้คนหนึ่งเป็นไฟให้คนหนึ่งพยายามเป็นน้ำนะแล้วก็พยายามถอยคนละก้าวยามใดที่มีปัญหากันเนี่ยอย่าไป ตั้งหน้าที่จะมีทิฏฐิเข้าใส่กันลดราวาศอกกันบ้างนะถ้าหากว่าอารมณ์ยังรุนแรงอยู่อย่าเพิ่งคุยต่างคนต่างเงียบก่อนดีกว่าครับให้อารมณ์มันเย็นลงพออารมณ์มันเย็นลงแล้วเนี่ยทุกอย่างมันคุยง่ายครับแต่ถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างกำลังอารมณ์ร้อนเนี่ยมันก็เหมือนว่าฝ่ายหนึ่งเหมือนไฟแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเอาน้ำมันไปราดรถครับทีนี้มันก็ลุกลามกันไปใหญ่แล้วสุดท้ายมันก็อะไรเกิดแตกแยกนะซึ่งผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยไม่ได้มาจากเรื่องใหญ่ส่วนมากมาจากเรื่องนิดเดียวนะ เป็นเรื่องนิดเดียวจริงๆแต่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นคติธรรมในคลิปนี้นะพยายามทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กอย่าทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าทำได้แค่นี้ชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวหรือแม้กระทั่งชีวิตที่เราอยู่ร่วมกันกับหมู่คณะเนี่ยอยู่สงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มีความสามัคคีกันยาวนานแน่นอนครับผมคาถาสักบทหนึ่งครับอาจารย์ถ้าเป็นคาถาจะเอามหาเสน่ห์มหานิยมเลยก็เขาเป็นคาถาง่ายๆพื้นๆกันแล้วกันนะคือคาถาง่ายๆพื้นๆจำแค่ได้บทเดียวจบใช่ก็ถ้าหากว่าจำไม่ได้ก็ฟังหลายๆรอบเอาก็แล้วกันนะถ้าหากว่าจำง่ายเกินไปเดี๋ยวมันดูรอบเดียวครับถ้าจำชักยากเขาจะได้ดูหลายรอบครับนะโอมนะโมยะนะมะสัมมะลุยหังสังคังตะตีตะโตโลกนุตกัมมะเลเตเตเลนะหุงพันเตตังสัพ
พะโลกังโอมหิสะอังคะลาสาติอุงเอสายะติเอหิจิตตัมมะมะอมสะหมติดอันนี้เป็นคาถามหาเสน่ห์มหานิยมเรียกแขกเรียกคนค้าขายได้ทั้งหมดนะเป็นคาถาไทยเงี้ยวไทยเงี้ยวภาษาเงี้ยวครับปนภาษาไทยนะอุงเอก็ต้องออกเสียงให้อุงเอนะครับแล้วลาซาติเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดไม่ชัดนะอย่าไปใช้ราชานะต้องใช้ลาซาติเป็นภาษาเข้ามายังไงต้องไปอย่างนั้นนะครับอันนี้คือถ้าหากว่าจะระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ก็หลวงพ่อเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวท่านชื่ออะไรไม่รู้ท่านเป็นเงี้ยวครับก็เลยเรียกกันหลวงพ่อเงี้ยวหลวงพ่อเงี้ยวครับผมสมัยนั้นน่ะวัดท่านอยู่ในที่กันดารนะครับเป็นป่าเป็นดงไม่มีบ้านคนครับแล้วท่านมีงานวัดพอท่านมีงานวัดเนี่ยท่านจ้างโฆษกไปประชาสัมพันธ์ที่นี่โคศกเนี่ยไม่สบายใจจะได้ค่าตัวหรือเปล่ามันไม่มีบ้านคนเลยอ่ะครับประชาสัมพันธ์ไปใครจะฟังครับหลวงพ่อท่านบอกไม่เป็นไรประชาสัมพันธ์ไปเถอะครับเดี๋ยวถึงเวลามันมากันเองแหละครับแล้วพอได้เวลาคนไม่รู้มาจากสารทิศไหนกันครับเต็มวัดเต็มว่าไปหมดครับโคศกท่านเนี่ยก็เลยไปกระแสถามหลวงพ่อว่ามีวิชาหรือคาถาอะไรหรือจึงได้เรียกคนได้ขนาดนี้ครับท่านเลยบอกให้คาถาบทนี้แหละครับแล้วโคศกท่านเนี่ยสมัยก่อนเรามีงานไหว้ครูมีงานบุญเราจะจ้างมาตลอดครับก็เลยบอกคาถานี้ให้นะโอมนะโมยะนัมมะสัมมะลุยหังสังฆังตะตีตะโตโลกนุกัมมะเรเตเตเรนะหงพันเตตังสัพพโลกังโอมหิสะอังคะลาสาติอุงเอสายะติเอหิจิกตัมมะมะโอมสะหมติดจิกตัมนะไม่ใช่จิตตังนะจิตตัมจิกตัมน้ำพริกนะครับไก่เนี่ยมาเหมือนไก่จิกเนี่ยนกจิกเนี่ยจิกตัมอันนี้มันเป็นเคล็ดไงเหมือนจิกมันมาเป็นอย่างนี้อันนี้นะครับโคศกก็ใช้ได้ได้โคศกต้องใช้เพื่อเรียกคนยึดมั่นถือมั่นแล้วได้ผลคาถาทุกบทแหละเราต้องยึดมั่นถือมั่นผมติดตามข้อมูลข่าวสารของอาจารย์ได้ที่เฟซไหนนะครับต้องถามกันบ่อยๆนะครับเพราะยังมีคนถามอยู่เรื่อยว่าติดต่ออาจารย์ที่ไหนคือบอกมาเป็นร้อยร้อยคลิปบอกสถานที่ก่อนนะครับ อาสมบารมีพ่อแก่สาขาอู่ทองเพิ่งมาสร้างได้ประมาณปีเศษๆครับนะที่รับแขกนะครับรับแขกได้ประมาณ1ปีอยู่ที่ตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านนาลาวนะถ้าหากว่าเดินทางมาจากทางภาคใต้นะผ่านมาเพชรบุรีมาราชบุรีมาถึงนครปฐมพอถึงนครปฐมเลี้ยวซ้ายมาสามแยกมารายแมนแล้วตรงมาสุพรรณบุรีครับ ผ่านกำแพงแสนนครปฐมมาจะเข้าถึงอำเภออู่ทองผมอยู่ที่อำเภออู่ทองครับก่อนจะเข้าถึงตัวอำเภออู่ทองสังเกตซ้ายมือจะมีห้างโลตัสนะพอผ่านห้างโลตัสมาจะมีซอยแยกซ้ายมือเราเลยนะตรงปากซอยจะมีป้ายใหญ่ๆเขียนว่าแกะสลักพระใหญ่สำนักเราอยู่ในซอยนี้จากถนนใหญ่เข้ามาตรงเข้ามาประมาณ800เมตรข้ามคลองป่ะข้ามคลองชนประทานก่อนใช่ข้ามคลองชนประทานนะเข้ามาก็ประมาณ800เมตรก็ถึงแล้วนะสำนักจะอยู่ขวามือสังเกตบ้าน2ชั้นสีฟ้าและที่หน้าสำนักจะมีรูปปั้นฤาษียืนอยู่หน้าสำนักประตูสำนักเป็นสีม่วงแต่ถ้าหากว่าเดินทางมาจากทางภาคเหนือก็มาให้ถึงตัวสุพรรณบุรีแล้ววิ่งมาอำเภออู่ทองหากว่ามาจากภาคตะวันออกหรือกทมวิ่งเส้นตลิ่งชันบางบัวทองตรงมาสุพรรณบุรีพอถึงสุพรรณบุรีวิ่งมาให้ถึงอำเภออู่ทองกลางเมืองอู่ทองหอนาฬิกาพอถึงหอนาฬิกาเลี้ยวซ้ายมาทางกาญจนบุรีเลี้ยวซ้ายจากหอนาฬิกามาประมาณ3ยูเทิร์นจากหอนาฬิกามา3ยูเทิร์นเลี้ยวขวาเข้าซอยขวามือแกะสลักพระใหญ่ปากซอยมีป้ายเขียนแกะสลักพระใหญ่นะเข้ามาในนี้สำนักอยู่ขวามือเช่นกันหาไม่ยากนะหาไม่ยากหรอกแต่ถ้าหากว่าถ้าติดตามทางโซเชียลหรือทางเฟซบุ๊กที่ข้าพเจ้าเล่นเองดูแลเองพิมพ์ภาษาอังกฤษ TRIWETTRIWET ไตรเวทไตรเวท
อีกเฟสหนึ่งนั้นก็พิมพ์เป็นภาษาไทยอาจไตรเวทอ้อมทองอาจารย์คมไตรเวทอ้อมทองอาจารย์คมแล้วก็มีเพจวัตถุมงคลของอาจารย์คมไตรเวทแล้วก็มีพิมพ์แค่อาจารย์คมไตรเวทก็ขึ้นแล้วนะเป็นเพจสำนักทั้งหมดแล้วแต่จะดูอะไรเลือกดูเองครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ